รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 15:30 น.ทาง Workpoint ทีวีหมายเลข 23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะปัจจุบันเนี่ยเนื้อหมูหลายๆครั้งที่ซื้อมาจากตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ตามเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยหมูยังไม่เสียเลยแต่มันมีกลิ่นสาบกลิ่นหนึ่งซึ่งไม่ค่อยน่าอภิรมย์เวลาเอามาทำอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นานามีเคล็ดลับในการลดกลิ่นสาบของเนื้อหมูมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะยังไงลองเอาเคล็ดลับนี้ไปลองทำกันดูนะเพราะมันง่ายมากๆหมู3ชั้นที่ได้วันนี้คุณผู้ชมนานาจะเอามาคั่วน้ำปลาหวานส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะจะเอาเมนูหมู3ชั้นมาอบหม้อดินค่ะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยวันนี้นานาใช้หมู3ชั้นจะเอาเจ้าเนื้อหมู3ชั้นเนี่ยใส่ลงไปในอ่างผสมก่อนค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าหมูของนานาวันนี้เนี่ยไม่ได้มีสีเขียวไม่ได้มีเมือกอะไรเลยนะคุณผู้ชมใช้น้ำเปล่าผสมกับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยกัดและเป็นตัวช่วยให้เนื้อหมูของเราเนี่ยนะคะมีกลิ่นสาบที่น้อยลงคนแบบนี้สักครู่เดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยเรายังเอาไปทำอาหารเลยไม่ได้นะเพราะมันจะมีกลิ่นของน้ำส้มสายชูค่อนข้างแรงอยู่จากนั้นเนี่ยนะคะเอาไปล้างให้สะอาดล้างเสร็จแล้วผึ่งเอาไว้เนี่ยนะคะสักครู่เดียวแล้วค่อยเอาไปประกอบอาหารค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะหลังจากได้3ชั้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอา3ชั้นของเรามาเสด็จน้ำวันนี้นานาจะเอาหมู3ชั้นที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมาทำเป็นเมนูหมู3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานกันค่ะตัก3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานของเรานะคะลงไปก่อนเสิร์ฟนะหอมแดงเจียวกรอบๆเวลาทานอ่ะมันก็จะมีความกรอบๆเพิ่มเข้าไปด้วยลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูนะวันนี้กับเมนูหมู3ชั้นคั่วน้ำปลาหวานอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนู Red Velvet Crinkle มาฝากกันค่ะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสีผสมอาหารสีแดงคนจนน้ำตาลละลายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้และผงฟูคนผสมให้เข้ากันแล้วนำเข้าแช่เย็น1ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ปั้นเป็นก้อนกลมเรียงใส่ถาดนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำส่วนผสมคุกกี้ลงคลุกในส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งที่เตรียมไว้เรียงลงถาดอบแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน15นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมมาฝากค่ะเทน้ำร้อนลงในภาชนะตามด้วยผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบคนผสมให้เข้ากัน ตักใส่แก้วเสิร์ฟ50กรัมใช้ช้อนปั่นเล็กน้อยเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในโถปั่นตามด้วยสังขยาชาไทยที่เตรียมไว้ปริมาณ60กรัมและวิปปิ้งครีมปั่นจนส่วนผสมเข้ากันเทชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมใส่แก้วเสิร์ฟแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line @Lobo, Shopee, Lazada, JD Central และ www.lobo.co.thกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ